พระเจ้าตากตีได้กรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึกในครั้งนั้นกิตติศัพท์ทราบไปถึงไหนเกียรติยศของพระเจ้าตากก็แพร่หลายตลอดไปว่าเป็นผู้สามารถกู้แผ่นดินไทยให้พ้นจากอำนาจพม่าข้าศึกได้เพราะฉะนั้นพวกไพร่บ้านพลเมืองที่ยังหลบลี้อยู่โดยลำพังทั้งที่ในแขวงกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองใหญ่น้อยก็พากันนิยมยินดีมีผู้คนมาอ่อนน้อมยอมเป็นข้าพระเจ้าตากเป็นอันมากถึงพวกชาวต่างชาติที่มาค้าขายคือพวกจีนเห็นว่าพระเจ้าตากได้เป็นใหญ่ในราชธานีก็นับถือว่าเป็นเจ้าแผ่นดินไทยพระเจ้าตากลงมาตั้งอยู่ที่เมืองกรุงธนบุรีจึงทำพิธีราชาภิเษกในปีกุลปีพุทธศักราช2310ประกาศเกียรติยศเป็นเจ้ากรุงศรีอยุธยามหากษัตริย์แทนโบราณราชแต่ก่อนแล้วปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความชอบแต่งตั้งให้มียศศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการกรุงเก่าครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเข้ามารับราชการก็ได้เป็นพระราชลินเจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อราชาภิเษกได้ไว้ประมาณสักครึ่งราชอาณาเขตครั้งกรุงเก่าหรือที่เรียกในเมืองปัจจุบันคือกรุงเทพแห่งหนึ่งอยุธยาแห่งหนึ่งราชบุรีแห่งหนึ่งนครชัยศรีแห่งหนึ่งนครสวรรค์แห่งหนึ่งนครปราจีนแห่งหนึ่งจันทบุรีแห่งหนึ่งแต่หัวเมืองทั้ง7มณฑลนี้ครั้งนั้นนับว่าเป็นปกติอยู่แต่เมืองจันทบุรีเมืองเดียวอีก6เมืองถูกพม่าย่ำยียับเยินเป็นเมืองร้างอยู่โดยมากเพราะผู้คนพลเมืองที่เหลือพม่ากวาดเอาไปพากันอพยพไปอยู่เสียต่างประเทศต่างก๊กก็มากแต่ยังอยู่ในถิ่นเดิมก็แตกกระจัดกระจายเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่ตามป่าตามดงจะต้องเกลี้ยกล่อมผู้คนให้กลับคืนมาจึงจะกลับเป็นบ้านเมืองได้พระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งเมืองธนบุรีขึ้นมาเป็นราชธานีแล้วจึงให้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้กลับมาอยู่บ้านเมืองครั้นราษฎรที่เที่ยวแตกฉานอยู่แต่ก่อนพากันเข้ามาพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีมากขึ้นไม่ช้าก็เกิดอัตคัดเสบียงอาหารผู้คนกลับพากันอดอยากโดยบ้านเมืองไม่ได้ทำไร่นานถึง2ปีแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีมีอุปนิสัยทรงสามารถในการแก้ไขความขัดข้องอันเป็นปัจจุบันทันด่วนปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพอทรงทราบว่าเกิดความอดอยากก็ให้จ่ายพระราชทรัพย์ซื้อข้าวสารที่พ่อค้าต่างเมืองเอามาขายเรียกราคาถึงถังละ4บาท5บาทก็ยอมซื้อและซื้อทั้งผ้าพันเครื่องนุ่งห่มเอามาแจกจ่ายพระราชทานชาวพระนครที่อดอยากและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มการที่จัดนั้นก็เป็นผลประโยชน์2สถานคือสถานแรกพวกชาวต่างชาติต่างก๊กรู้ว่าขายของที่กรุงธนบุรีได้ราคาดีก็พากันบรรทุกข้าวเปลือกข้าวสารและสิ่งของมากมายขึ้นไม่ช้านานของก็มากขึ้นด้วยของที่มีมากขึ้นราคาย่อมลดลงตามธรรมดาการค้าขายอีกสถานหนึ่งพวกราษฎรที่แตกฉานที่ระบาดอยู่ครั้นทราบว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทำนุบำรุงราษฎรโดยเมตตาปราณีก็พากันกลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาบ้านเมืองเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีไพร่บ้านพลเมืองเป็นอันมากขึ้นไปอีกส่วนการปกครองหัวเมืองทั้งปวงในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีราชาภิเษกแล้วทรงตั้งข้าราชการออกไปรักษาหัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งปวงแต่หัวเมืองในสมัยนั้นประมาณดูตามเรื่องราวที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารจะมีผู้คนพอรวบรวมตั้งเป็นเมืองได้โดยเร็วเห็นจะไม่มีกี่เมืองหัวเมืองข้างเหนือมีกรุงเก่ามีเมืองลพบุรีเมืองอ่างทองหัวเมืองข้างตะวันออกมีเมืองฉะเชิงเทราเมืองชลบุรีเมืองระยองเมืองจันทบุรีเมืองตราดหัวเมืองข้างตะวันตกมีเมืองนครชัยศรีเมืองสมุทรสงครามเมืองเพชรบุรีรวม11เมืองนี้ที่เห็นจะมีผู้คนเหลืออยู่พอจะตั้งเป็นเมืองได้ถึงกระนั้นก็จำเป็นต้องตั้งผู้ปกครองให้มีดังแต่ก่อนทั่วทุกเมืองเพราะจะต้องเกลี้ยกล่อมพวกพลเมืองที่แตกฉานกระจัดกระจายอยู่รวบรวมกันตั้งเป็นภูมิลำเนาและคอยปราบปรามพวกคนพาลที่ยังตั้งซ่องเป็นโจรผู้ร้ายอยู่ตามหัวเมืองที่ห่างไกลออกไปพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องแบ่งทหารให้ออกเป็นกำลังตั้งประจำอยู่ตามหัวเมืองหลายแห่งจะไปตั้งอยู่กี่แห่งทราบไม่ได้หมดปรากฏในหนังสือพงศาวดารแต่ว่าให้ทหารจีนไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้งที่แดนเมืองสมุทรสงครามต่อแดนเมืองราชบุรีจึงเชื่อว่าคงจะมีกำลังตั้งรักษาอย่างเดียวกับทางอื่นดังเช่นกองด่านรักษาปากน้ำและที่ทางต่อแดนกับพวกก๊กอื่นแต่ไม่มีเหตุเหมือนเช่นที่บางกุ้งจึงไม่ได้กล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารย้อนกลับไปเมื่อพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นประสงค์แต่จะเก็บเอาทรัพย์กับกวาดคนเป็นเชลยไปใช้สอยในเมืองพม่าไม่ได้ตั้งใจ
จะรักษาเมืองไทยไว้เป็นเมืองขึ้นเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าหงสาวดีเข้าใจว่าคงเป็นเพราะพม่าเห็นว่าจะเอาไทยไว้ในอำนาจพม่าไม่ได้พระเจ้าหงสาวดีพยายามเอาไทยไว้ในอำนาจจึงเลยเสียบ้านเมืองความข้อนี้มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารพม่าพระเจ้าอังวะจึงคิดจะทำลายเมืองไทยเสียไม่ให้เป็นบ้านเป็นเมืองมีกำลังต่อสู้ได้ต่อไปทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วพม่าจะเลิกทัพกลับไปจึงเป็นแต่ให้สุกี้พระนายกองเป็นแม่ทัพอยู่ที่ค่ายโพสามต้นให้คอยค้นคว้าหาทรัพย์สมบัติผู้คนที่ยังตกหล่นส่งตามไปเมืองพม่าหาได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าเมืองหรือจัดวางวิธีการปกครองเมืองที่ดีได้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่สุกี้ตั้งอยู่เหมือนอย่างพม่าตัดหางปล่อยไว้เมื่อพระเจ้ากรุงธนขึ้นมาตีกรุงศรีอยุธยาทางเมืองพม่าพระเจ้าอังวะจะได้ทราบข่าวไปจากพวกนายทัพนายกองที่โพสามต้นบ้างหรืออย่างไรก็หาปรากฏไม่มีในพงศาวดารพม่าแต่ว่าเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตเมืองเวียงจันทน์ซึ่งฝักใฝ่อยู่กับพม่าในสมัยนั้นบอกไปทูลพระเจ้าอังวะว่าได้ทราบว่าที่เมืองไทยพระเจ้าตักสินตั้งตัวเป็นใหญ่กลับตีกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีฝ่ายพระเจ้าอังวะเวลานั้นกำลังกังวลอยู่กับเกิดสงครามกับจีนไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ทางเมืองไทยจะเป็นการใหญ่โตมากมายด้วยเห็นว่าเมืองไทยยับเยินผู้คนพลเมืองก็เหลืออยู่น้อยจึงให้มีท้องตาสั่งแมงกี้มานยาเจ้าเมืองทวายให้คุมกำลังเข้ามาตรวจตาดูในเมืองไทยว่ายังจะราบคาบอยู่หรืออย่างไรถ้ามีใครกำเริบตั้งตัวขึ้นก็ให้ปราบปรามเสียให้เรียบร้อยพญาทวายจึงเกณฑ์กำลังยกเป็นกองทัพเข้ามาทางไซโยกเมื่อฤดูแล้งปีกุลปีพุทธศักราช2310ขณะนั้นเมืองกาญจนบุรีเมืองราชบุรีอันอยู่ในทางพม่าเดินทัพยังร้างอยู่ทั้งสองเมืองเรือรบของพม่ายังอยู่ที่เมืองไซโยกและค่ายคูของพม่าที่ตั้งตามริมน้ำเมืองราชบุรีก็ยังไม่มีใครรื้อถอนพญาทวายก็ยกกองทัพมาตามสบายกลั้นมาถึงบางกุ้งเห็นข้าทหารจีนของพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งอยู่พญาทวายก็ให้กองทัพเข้าร้อมไว้กรมการเมืองสมุทรสงครามบอกเข้ามายังกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงทราบก็รีบจัดกองทัพไปที่กรุงศรีอยุธยาให้พระมหามนตรีคุมทัพหน้าพระเจ้ากรุงธนบุรีคุมทัพหลวงเองเรียบยกเป็นกระบวนทัพเรือออกไปยังเมืองสมุทรสงครามเมื่อได้ทรงทราบว่าค่ายที่บางกุ้งจวนจะเสียแก่ข้าศึกอยู่แล้วจึงมีรับสั่งให้ทัพหน้ายกเข้าโจมตีข้าศึกในวันนั้นกองทัพหลวงก็ยกตามไปพวกไทยใช้อาวุธสั้นเข้าไล่ตะลุมบอลฟันแทงข้าศึกล้มตายลงเป็นอันมากที่เหลือตายก็พากันแตกหนีพญาทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็รวบรวมไพ่พลกลับไปเมืองทวายกองทัพไทยได้เรือรบพม่าทั้งหมดและได้เครื่องสัตว์วุฒิเสบียงอาหารด้วยเป็นอันมากถึงปีชวดปีพุทธศักราช2311พอเข้าฤดูฝนพ้นเวลาที่จะมีสงครามมาทางเมืองพม่าพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ตระเตรียมเรือรบและลี้พลหมายจะตีเอาเมืองพิษณุโลกในปีนั้นครั้นถึงฤดูน้ำพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เสด็จยกกองทัพเรือขึ้นไปเมืองเหนือเรื่องพระเจ้ากรุงธนบุรีตีเมืองเหนือคราวนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารมีรายงานว่าเจ้าพิษณุโลกเลืองทราบข่าวว่ากองทัพกรุงธนบุรียกขึ้นไปจึงให้หลวงโกษาชื่อยังคุมกองทัพลงมาตั้งรับที่ตำบลเกยชัยกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรียกขึ้นไปถึงได้ลบพุ่งกันไปสามารถข้าศึกยิงปืนมาถูกพระชงของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถอยกองทัพกลับคืนพระนครข้อความกล่าวถึงการรบมีในหนังสือพระราชพงศาวดารเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิเคราะห์ดูโดยภูมิแผนที่เห็นว่าพอจะคาดเค้าการรบครั้งนั้นให้กว้างขวางออกไปได้อีกด้วยตำบลเกยชัยอยู่ในแขวงเมืองนครสวรรค์อยู่เหนือปากน้ำโพไปไม่มากนักในสมัยนั้นลำน้ำแควใหญ่คือลำน้ำที่ตั้งเมืองพิษณุโลกปากน้ำออกที่ตำบลเกยชัยถ้าขึ้นไปทางปากน้ำเกยชัยทางลำน้ำแควต้องผ่านแขวงเมืองพิจิตรจนตลอดแล้วจึงจะเข้าแดนเมืองพิษณุโลกเวลาเดินเรือแต่ตำบลเกยชัยกว่า3วันจึงจะถึงเมืองพิษณุโลกเพราะฉะนั้นตำบลเกยชัยที่รบกันอยู่ปลายแดนทีเดียวที่เจ้าเมืองพิษณุโลกเรืองให้กองทัพลงมาลบพุ่งให้กองทัพลงมารบพุ่งจนถึงที่ตำบลเกยชัยครั้งนั้นเข้าใจว่าหลวงโกษาอย่างนั้นเห็นจะเป็นเจ้าเมืองพิจิตรหรือไม่ใช่เป็นนายทหารคนหนึ่งซึ่งเคยมีฝีมือเข้มแข็งเจ้าพิษณุโลกเรืองให้กลุ่มทหารลงมาอย่างกองโจรคงจะให้ลงมาคอยตีตัดลำเลียงกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ใช่ขับขันที่ลงมาตั้งคอยสกัดรบพุ่งเวลานั้นเป็นฤดูน้ำท่วมป่าแถวนั้นหมดพวกกองโจรใช้เรือเพียวจะแล่นลัดมาซุ่มซ่อนอยู่ที่ใดก็สะดวกทั้งพวกเมืองเหนือชำนาญท้องที่หลวงโกษายังจึงลงมาดักถึงปลายแดน
ฝ่ายพวกกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรีไปจากข้างใต้ไม่รู้เบาะแสท้องที่สำคัญว่ายังห่างไกลบ้านเมืองของข้าศึกอยู่มากก็ไม่ระมัดระวังตัวในที่เปลี่ยวได้ทีจึงเข้าปล้นทัพฝ่ายพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นข้าศึกเข้าปล้นทัพก็เอาพระองค์ออกหน้าเข้ารบพุ่งเองตามเคยจึงได้ถูกลูกปืนข้าศึกเข้าใจว่าการที่รบกันที่เกยชัยเห็นจะเป็นทำนองเช่นกล่าวมานี้ฝ่ายข้าศึกเพราะเป็นแต่กองโจรจึงไม่มีกำลังที่จะตีกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรีให้แตกพ่ายฝ่ายกองทัพกรุงธนบุรีเพราะเจ้านายต้องอาวุธข้าศึกเห็นว่าจะรบพุ่งต่อไปไม่สำเร็จก็ถอยทัพกลับลงมาหาได้รบพุ่งกันถึงขับเคี่ยวอย่างไรไม่ฝ่ายพระเจ้าพิษณุโลกเรืองนั้นทำนองจะหวาดหวั่นมาตั้งแต่ได้ยินว่าพระเจ้าตากตีได้กรุงศรีอยุธยาครั้นได้ทราบว่ากองทัพของตนมีชัยชนะยิ่งถูกพระเจ้ากรุงธนบุรีข้าศึกต้องลาทัพกลับไปก็ได้ใจด้วยเชื่อว่าปราบศัตรูที่สำคัญพ่ายแพ้แล้วคงจะได้เป็นใหญ่ทั่วทั้งเมืองไทยจึงตั้งพิธีราชาภิเษกตั้งตัวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใช้พระราชองค์การเหมือนอย่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งครองกรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อนพอราชาภิเษกแล้วได้7วันก็เผอิญเกิดโรคฝีขึ้นในลำคอถึงพิลาไหลพระอินทร์อากรเป็นน้องชายพระเจ้าพิษณุโลกขึ้นครองเมืองแทนคลั่นคล้ามเกรงจันไลหาตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าไม่แต่นั้นมากำลังเมืองพิษณุโลกก็อ่อนแอลงด้วยพวกไพร่บ้านพลเมืองไม่นิยมนับถือพระอินทร์อากรเหมือนกับเจ้าพิษณุโลกเลืองกิติศัพท์ทราบไปถึงพระเจ้าฝางก็ยกกำลังทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกตั้งล้อมเมืองอยู่2เดือนพอพวกชาวเมืองอดอยากก็เกิดเป็นไส้ศึกเปิดประตูเมืองรับกองทัพพระเจ้าฝางเข้าไปในเมืองพระเจ้าฝางได้เมืองพิษณุโลกจับพระอินทร์อากรได้ประหารชีวิตเสียแล้วเก็บริบรวบรวมทรัพย์สมบัติบรรดามีในเมืองพิษณุโลกกับทั้งเครื่องสัตวุธและกวาดต้อนราษฎรพลเมืองพากลับไปเมืองสว่างคบุรีพวกราษฎรชาวเมืองพิษณุโลกและเมืองพิจิตรที่หนีได้พากันอพยพครอบครัวลงมาพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีครั้งนี้เป็นอันมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ